จะโยนข้างล่างข้างบนให้ตายก็โตเริ่มเลยโอ้โหผมก็ปล่อยอย่างเดียวแหละปล่อยอย่างเดียวนะมันก็มาอีกเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูระบายน้ำบางปานะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมช่วงนี้หลังจากที่น้ำขึ้นมาสูงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนมันตกเยอะก็เลยให้น้ำเนี่ยมันล้นข้ามมาที่ฝั่งแถบในคลองจังหวัดนครปฐมที่อำเภอบางเลนแล้วก็ที่จะปล่อยไปยังประตูน้ำที่นี่ครับไปสู่แม่น้ำท่าจีนฝั่งตรงข้ามนะครับเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าอันนี้ครับน้ำที่ฝั่งจากประตูนี้นะครับก็จะระบายจากคลองแบบนี้ไปสู่แม่น้ำท่าจีนนะลูกครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาทอดแห่จับปลาแล้วก็ตกปลาตรงเนี้ยหลายคนเลยเพราะว่าปลาจะชุมนะครับเดี๋ยวไปดูพี่เขาพี่มาทอดนี่มาทอดนานแล้วยังครับวันนี้มาตั้งนานได้กี่ตัวแล้วครับพี่มาสี่ห้าโลได้ครับมีปลาอะไรบ้างครับที่ได้เนี่ยทั่วไปปลาทั่วไปปลากดปลาแหงปลากดช่วงนี้ปลาก็คือว่าปลามันขึ้นหรือว่าน้ำมันน้ำไม่ค่อยดีเพราะน้ำมันหนุนขึ้นมาหนุนจากแม่น้ำมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่มันเพิ่งจะลงไปแรกท่วมขอบเลยครับน้ำหนุนขึ้นมาปุ่มปลาน้ำมันลงไปมีคนมาทอดแห่จับปลาตัวนี้เยอะไหมครับทอดต่อที่เยอะตกก็ไม่ได้กลับอย่างนี้เราอยู่บ้านนี่ก็ทอดด้วยไปหากินง่ายง่ายง่ายไม่ได้หาขายอะไรเงี้ยเห็นมีเห็นว่ามีคนมาซื้อด้วยครับมีครับอ๋อนี่เขามารอซื้อเลยครับมาเรื่อยๆอ๋อนี่ฮะก็มีชาวบ้านก็คือพ่อค้าหรือแม่ค้าคนกลางครับก็มารอซื้อปลากันรอทอดเลยคือสดๆมาขึ้นจากน้ำก็คือครับผมเขาเลือกไหมเขาว่าต้องเอาปลาอะไรก็แล้วแต่เขาที่ว่าเขาจะซื้อไงเป็นปลาเล็กคนไม่ชอบกินปลาใหญ่เขาเอาปลาเล็กครับผมคนก็มาถามก็มีปลาใหญ่ไหมถ้าใครมีก็ขายครับดูปลาพี่อยู่ในกระป๋องเดี๋ยวขอไปดูตรงนั้นนิดนึงไว้ในกระชังนะครับเดี๋ยวไปดูพี่จะไปดูเดินยากนิดนึงตรงนี้ประตูน้ำเรายกระบายขึ้นโอ้นี่กระชังอยู่ด้านล่างนะครับยกขึ้นมาให้ดูโอ้ตัวเริ่มเลยนะโอ้โหนี่เห็นแค่ตัวน้อยแต่ตัวใหญ่มากอยู่ข้างล่างเราจะเห็นได้หมดนะเดี๋ยวพี่ยกขึ้นมาสูงเลยนะโอ้อันนี้เป็นปลาปลายี่สกับปลาโกกเป็นปลาโกกนะครับอันตัวนี้ประมาณกี่โลครับตัวใหญ่มันน่าจะโลกว่าโลกว่านะแล้วไอตัวเกือบกับโลได้ตัวนี้ก็พายุส่งกันเนี่ยไอนี่ตัวริมเนี่ยปลาจะโกกปลาจะโกกนะฮะพายุส่งแล้วปลาตะเกียนแดงปลาหน้าปลากระมังขาวปลากระมังขาวฮะตัวอะไรปลากาปลากาแล้วไอตัวนี้ปลาอะไรฮะนี่ในโดที่ตัวนี้ปลากาครับอ๋อปลากาตัวกระมังขาวนี่เยอะเหมือนกันปลาตะเกียนอะไรเงี้ยเห็นเมื่อกี้ที่นี่มีคนมาจับปลากันเยอะเขาจะรู้กันยังไงว่าปลาตรงนี้ช่วงนี้มันจะมีเยอะถ้าคนพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้ถ้าคนมาต่างถิ่นเนี่ยเขาจะไม่รู้บางทีถือแห่มาเนี่ยไม่รู้ทอดส่งเดชมันมีติดหินติดอะไรเงี้ยบางทีเราก็พยายามบอกเขาเพราะเราคนพื้นที่ไงเรารู้ว่าตรงไหนติดหินบ้างติดตอเนี่ยจะไปทอดอะไรเราก็ต้องบอกเขาปกติพี่ตกวันได้มากสุดได้กี่โลทอดแห่เออทอดแห่ถ้าเป็นวันที่ว่าน้ำแรงๆคนนี้นะก็เกิน20โลครับวันนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยก็ตกทีอืม 40-50 โลได้วันนึงต่อวันนะ
ที่พี่ก็เอาไปกินด้วยแล้วก็ขายด้วยถ้าคนไม่ซื้อก็พี่ก็ขายเหรอกินไม่ไหวสูงสุดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับรายได้บางทีได้เยอะๆเงี้ยวันนึงก็1,000 กว่านะครับพันกว่าบางคนถ้ามีจะตกเบ็ดอะไรเงี้ยเราก็ได้1,000-2,000อย่างเราขายนี่เราต้องขายถูกกว่าท้องตลาดนะที่พ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อเนี่ยที่นี่คือมาตรฐานขายเหรอฮะ20 บาทไม่เกินโลนึงไม่เกิน200 บาทแล้วแต่แหละรูปปลานะถ้าเป็นปลาตะเคราปลาพวกขาชิ้นเล็กๆเนี่ยจะลดแพงหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูอย่างนี้ก็โล40-50 บาทครับเพราะว่ามันเป็นที่ปลาตอนนี้ยังกินไม่กี่ครับครับผมเดี๋ยวครับไปดูพี่ทอดปลาดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับพอดีมาดูเขาทอดแหแล้วดึงปลาขึ้นโอ้ได้มาแล้วอุ้ยพี่ติดปลาอะไรเนี่ยช็อกเกอร์โอ้ยช็อกเกอร์ตัวใหญ่มากกินได้ไหมพี่กินได้แต่ไม่นิยมไงพี่ไม่นิยมช็อกเกอร์ตัวใหญ่ทำไงแค่พี่ช็อกเกอร์ปล่อยไหมอะไรเงี้ยจะโยนข้างล่างบนให้ตายช็อกเกอร์ตัวเริ่มเลยก็ปล่อยอย่างเดียวแล้วก็มาอีกเลยบ๊อบโยนไปดูแล้วช็อกเกอร์ฮะแล้วก็ได้ปลาเฮียนนู่นแต่พี่เขาเตรียมจะทอดแห่แล้วนะตรงนี้สุขว่าเมื่อกี้เราคุยกับพี่เขาบอกว่าจุดบริเวณนี้ก็เป็นการถ้อยทีถ้อยใสในการจับปลาหาปลากันนะครับซึ่งบางทีใครจะมาวางอวนตะข่ายขวางเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นการเอาแล้วมาเปรียบกับคนที่เขาจับปลาอยู่ฝั่งเวน่าเขื่อนตรงนี้นะฮะเพราะปลามันจะไปติดอวนเขาหมดเขาก็เลยโอเคเขาก็เลยไม่วางกันที่นี่ทอดปลากันก็จะต้องมีการจัดระบบแบบคิวนะจัดคิวขายรถตู้ว่าครั้งนี้อ่ะใครทอดต่อไปใครทอดก็จัดเป็นระบบจัดคิวมาอาจจะดูกระทอดลงไปนะฮะมาพร้อมวับไม่ค่อยบานเท่าไหร่เขินไม่รู้เขินกล้องหรือเปล่าขึ้นนะฮะเกี่ยวปรากฏว่าเกี่ยวกระดุมเดี๋ยวขึ้นใหม่